คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เจ้าของรถเขาไม่ยอมนะคะมาขโมยรถถึงที่บ้านเขาตามไปเอาคืนจนได้ซึ่งภาพเหตุการณ์เนี่ยระทึกมากเจ้าของรถเป็นพ่อค้าขายไก่ย่างค่ะเอารถตามคืนมาจากโจรได้ตอนนี้เอาหลักฐานวงจรปิดไปประกอบการแจ้งความแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านจับภาพเอาไว้ได้คนร้ายอ่ะมีรถของตัวเองนะขับรถเก๋งสีขาวมาจอดที่หน้าบ้านของเจ้าของร้านขายไก่ค่ะแต่สังเกตนะคะว่าค่อยๆขับมาช้าๆช้าๆพอจอดเลยไปสักหน่อยนึงแป๊บเดียวเท่านั้นก็จะมีผู้ชายคนนึงค่ะเป็นคนก่อเหตุลงมาจากรถสีขาวคันนี้พอลงมาจากรถสีขาวคันนี้แล้วคนก่อเหตุเดินย่องในคืนฝนตกเข้ามาในซอยข้างๆบ้านซึ่งซอยข้างๆบ้านเจ้าของรถเนี่ยเขาจอดรถกระบะเอาไว้ในนั้นนี่ลงจากรถแล้วนะหลังจากนั้นเดินเข้ามาค่ะเดินเข้ามาภายในซอยข้างๆบ้านค่อยๆเดินมาแบบใจเย็นเงียบไปเปิดฝากระโปรงรถแล้วทำอะไรบางอย่างหลังจากนั้นถอยรถกระบะคันนี้ออกมาชายคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อที่วิ่งออกจากบ้านคือเจ้าของรถค่ะเขาวิ่งตามมาจะเอารถของตัวเองคืนเปิดกระจกแล้วขึ้นขอไปเปิดประตูแล้วขึ้นไปบนรถหลังจากนั้นโจรก็ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วโดยมีเจ้าของรถนั่งอยู่ในรถด้วยภาพอีกมุมนึงตัดมาตรงบริเวณหน้าปากซอยค่ะรถกระบะคันที่โดนขโมยพอขับมาแล้วเหมือนเสียหลักหมุนเคว้งสะบัดอยู่ตรงหน้าปากซอยวงจรปิดช็อตต่อเนื่องค่ะรถกระบะพอขับมาแล้วมันเคว้งเสียหลักอยู่ตรงหน้าปากซอยแล้วจังหวะนั้นแหละค่ะคนร้ายลงจากรถคันที่ขโมยแล้วก็ขึ้นรถเก๋งสีขาวที่เพื่อนมาจอดรอรับแล้วขับออกไปเลยส่วนเจ้าของรถได้รถกลับคืนมานะคะแล้วก็ถ่ายภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นข้างในเพราะว่ารถบางส่วนข้างในอ่ะมันถูกโจรงัดแงะไปแล้วหลังจากนั้นไปแจ้งความอ่ะมาแล้วรถคันที่โดนขโมยอยู่ๆมันหมุนเคว้งจอดอยู่ตรงปากซอยค่ะพอประตูมันเปิดออกคนก่อเหตุลงจากรถวิ่งออกไปขึ้นรถเก๋งที่เพื่อนอ่ะขับมารออยู่แล้วแล้วออกไปเลยส่วนเจ้าของรถได้รถกลับคืนมานะคะตอนนี้เจ้าของรถคือคุณสศินชื่นกุลเอาหลักฐานวงจรปิดพร้อมกับภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในรถเอาไปแจ้งความแล้วเจ้าตัวบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น 3:40 ค่ะคือตอนนั้นน่ะตื่นมาเตรียมจะขายไก่ย่างซึ่งวันนั้นตื่นสายปกติตื่น 2:00 วันนั้นฝนตกนอนเพลินตื่นสายค่ะพอตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงคล้ายกับมีคนเปิดปิดฝากระโปรงรถก็เลยเดินไปดูที่โรงจอดรถเห็นว่ามีคนถอยหลังรถของตัวเองออกมาก็เลยรีบวิ่งไปเอารถคืนตะโกนเรียกโจรแต่โจรก็ไม่จอดก็เลยเปิดประตูรถแล้วขึ้นกับรถไปเลยค่ะหลังจากนั้นโจรมันพยายามที่จะหักพวงมาลัยไปมาเหวี่ยงรถให้ตนตกจากรถแต่ปรากฏว่าตอนประตูรถมันเปิดโจรมันวิ่งลงจากรถเองแล้วไปขึ้นรถเพื่อนที่มาจอดรอรับเอาไว้ตนเองก็เลยขับรถกลับบ้านแล้วไปแจ้งความนี่ขอดูช็อตนี้อีกรอบนึงกว้างๆพอรถมันเสียหลักแล้วประตูรถมันเปิดหลังจากที่โจรมันหักพวงมาลัยสะบัดรถนะคะดูโอ้โหโจรเปิดปุ๊บโจรคงเห็นแล้วแหละเฮ้ยไปต่อไม่ได้แล้วไม่น่ารอดโจรตัดสินใจลงจากรถกระบะคันที่ขโมยเขามาค่ะเห็นไหมพอลงเสร็จแล้ววิ่งไปขึ้นรถคันสีขาวที่เพื่อนมาจอดรอรับอยู่หลังจากนั้นรถของโจรก็คือเก๋งขาวขับออกจากพื้นที่หายไปเลยตอนนี้คุณศาสินเจ้าของรถบอกว่าผมดูภายในรถนะมันทิ้งไขควงทิ้งไฟฉายทิ้งเหล็กเอาไว้ภายในห้องโดยสารถูกรื้อค้นไม่รู้มันเอาเวลาตอนไหนไปรื้อฟังเสียงจากเจ้าของรถดูค่ะพอสักพักใหญ่ประมาณ3:00ผมได้ยินเสียงเหมือนฝากระโปรงปิดตรงรถเราครับเสียงดังปุ้งก็เลยเอกใจแล้วก็เดินไปดูแล้วที่รถเรามันสตาร์ทมีคนขับถอยออกมาผมก็วิ่งตามรถไปแล้วก็เปิดประตูฝั่งคนขับได้ไอ้คนซ้อนได้ก็กระโดดขึ้นไปเลยแล้วก็แย่งกันแย่งพวงมาลัยนะแล้วก็สะบัดพวงมาลัยจะให้เราตกคือทางโจรเนี่ยครับสะบัดพวงมาลัยครับครับจะให้เราตกแล้วทีนี้ผมก็แย่งคว้าพวงมาลัยไว้ได้แล้วรถมันก็หมุนเสียหลักหมุนแล้วโจรก็วิ่งหนีไปรถเก่งที่จอดอยู่ก็ตามมารับหนีไม่ได้จังหวะนั้นเราคิดไปว่าทางโจรเขาจะมีอาวุธมีอะไรก็คิดอยู่ครับแต่ห่วงรถมากกว่าไม่ได้ห่วงแล้วหลังจากที่ได้รถคืนมาเนี่ยสภาพรถเราเป็นยังไงโดนรื้อหมดเลยครับด้านใน
คือพอรถมันโดนรื้อด้านในนะคะตอนนี้เจ้าของรถส่งรถไปเข้าอู่ก่อนนะคะเพื่อซ่อมแซมแล้วเขายังไม่แน่ใจเลยว่าคนร้ายเนี่ยอาศัยจังหวะช่วงไหนมารื้อเพราะแกบอกว่าพอแกได้ยินเสียงเหมือนเปิดปิดฝากระโปรงอะค่ะแกก็รีบออกจากบ้านมาดูเลยมันแป๊บเดียวเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้ให้ตำรวจดำเนินคดีอยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ให้กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปเก็บลายนิ้วมือแฝงที่ติดอยู่ที่ตัวรถด้วยให้ตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ